ไปทำก็ไม่ดีทางไปคบคามไปคุมครูไปเชิดไป
กาเป็นทุกอย่างให้ผู้หญิงมาเป็นเมียตัวเองไม่ได้บางเอิญนางเอกในท้องเรื่องผมขออนุญาตเปลี่ยนที่เป็นประเทศไทยครับเป็นประเทศไทยที่มีคนไทยแสนดีอยู่จำนวนมากและบางเอิญเป็นคนไทยและประเทศไทยที่มีอุดมการเขาไม่ต้องการนายผมที่นี้แล้วไอ้เอกคนนี้แหละครับที่เป็นคนที่พูดจาได้ดีชื่อคุณหมอพุทธิพัฒน์ใช่ไหมครับชื่อยากจังเลยคุณหมอพุทธิพัฒน์แอบไปชอบนางเอกเข้าและทำทุกอย่างครับเพื่อมาให้นายคนนี้ได้กองแก้วไปครอบครองในเรื่องเรื่องมันมีการดำเนินเรื่องมีบทบาทมีทุกอย่างแต่มีตอนหนึ่งที่ผมจำมาแล้วผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังซึ่งผมฟังว่าผมประทับใจที่สุดพี่น้องครับคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยมีคุณย่าสองคนเขารับนับถือคุณย่าสองคนนี้มากผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรจำไม่ได้คุณย่าก็บอกว่าพุทธิพัฒน์จะไปยุ่งกับนายพลพินิจมันมีทรัพย์อิทธิพลมันไปต่อตัวพยาบาลมันจะหยุดบริการเงินมันจะทำทุกอย่างให้คุณชายพุทธิพัฒน์เป็นปัญหาแต่คุณชายพุทธิพัฒน์พูดกับคุณย่าสองคนว่าไงทราบไหมครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วครับเขาบอกว่าหม่อมย่ากำลังจะบอกผมให้ผมอยู่เฉยๆนั่งดูคนดีถูกผู้มีอำนาจรังแกอย่างนั้นเหรอครับคุณย่ายังไม่จบนะครับคุณชายพุทธิพัฒน์บอกว่าการทำหน้าที่คนดีเพื่อต่อต้านคนชั่วเป็นหน้าที่ของคนทุกคนคุณย่าไม่ภูมิใจเหรอครับว่าหลานไม่นิ่งดูดายต่อความอายุที่ทำหรือคุณย่าอยากให้หลานเป็นคนดีแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยพี่น้องที่เคารพครับผมไม่เคยดูละครเรื่องนี้เลยมาดูเมื่อคืนความชั่วมันอยู่กับแผ่นดินหมดคนนั้นก็มีคนนี้หมดคนนี้ก็มีรุ่นต่อไปแต่สิ่งที่ต้องอยู่กับพวกเราคือว่าเราต้องร่วมใจกันอย่าอยู่เฉยเราต้องสู้กับความชั่วได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องไม่ควรจะกฎหมายฟ้องร้องไม่ได้หรอกครับผมขออนุญาตตั้งชื่อกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นกฎหมายล้างผิดคืนสิทธิ์คืนเงินให้คุณทักษิณและบริวารพี่น้องอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปพูดไปเรื่อยอย่าได้ดอง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 อย่าไปพูดตามมันเพราะบางคนที่เขาไม่สนใจการเมืองเขาฟังว่าเออร่างดองดองจะดีหรือไม่จะได้จบก็ดีจะได้ไม่ทะเลาะก็ดีจะได้ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดีแต่จริงไหมครับพี่น้องที่เคารพครับมันจริงไหมครับผมถามว่าประเทศไทยขนาดนี้ใครมีอำนาจอ่ะคนที่มีอำนาจก็คือพวกคนที่ไปชุมนุมผิดกฎหมายแล้วก็ใช้คนไปฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วก็ไปล้มล้างขอให้เขายุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งใหม่พอคุณมีอำนาจแทนที่คุณจะยึดตำแหน่งแต่ถ้าใครขัดใจคุณเมื่อไรคุณจะเอาอีกไม่ว่าคนที่เป็นคนควบคุมคนที่เป็นคนดูแลแทนที่จะล้ามตามจับให้ถอยสนับสนุนตลอดเวลาที่เราที่เราครับ
เวลาเขาทำร่างกฎหมายเนี่ยเขาจะมีคำว่าหลักการและเหตุผลครับหลักการและเหตุผลของกฎหมายผมยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆอ่ะเวลาออกกฎหมายสมมติว่าเอาละออกกฎหมายให้คนใส่หมวกกันน็อกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกหลักการก็คือว่าจะป้องกันไม่มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรได้ไปนี่คือหลักการและเหตุผลแต่กฎหมายกองดองหรือกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายล้างผิดคืนผิดคืนเงินในคุณทรัพย์สินเนี่ยหลักการและเหตุผลมันเป็นหัวข้องเดียวที่เราครับผมไม่ต้องอ่านในทางแต่ผมรู้เลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าหลักการคือเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนในชาติมีการรับกันเพื่อความปองดองตามคำแนะนำของคณะโดยคณะนี้มันไม่จริงประตูหกก็มีน้องหกที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายทั่วไปเนี่ยเวลาเราเขียนกฎหมายเขาต้องเขียนชัดนะครับว่ากฎหมายที่เขียนวิธีการว่าพฤติกรรมอย่างนี้1 2 3 4ทำแล้วมีความผิดแล้วมีโทษใครฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกจับและถูกดำเนินคดีให้ศาลตัดสินแล้วก็ให้ลงโทษนี่คือกฎหมายทั่วไปทั่วโลกแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันแต่ที่สุดในโลกผมไม่เคยเห็นที่นั่นที่นั่นกฎหมายฉบับนี้เขียนว่าการกระทำที่ทำผิดไปแล้วการกระทำที่ติดคุกไปแล้วการกระทำที่ศาลลงโทษแล้วอัยการสั่งฟ้องแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินคดีถือว่าไม่ผิดถือว่าไม่เคยรับโทษและไอ้ที่ติดคุกแล้วให้มาขอเงินเยียวยาคืนได้จากเงินภาษีได้ไหมอีกยกตัวอย่างง่ายๆว่าตำรวจติดที่ผมที่ยิงรับกระเจ้าศาลตัดสินแล้ว33 ปีถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดที่เราดูแล้วครับตามกฎหมายนี้บังคับใช้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ติดที่เธอเนี่ยมันติดคุกอยู่ประมาณ1-2 ปีผมจำไม่ได้ไอ้คนที่ยิงวัดพระแก้วครับประจำชาติของเราจะมาขอเงินเยียวยาจากภาษีอากรของพวกเราได้ด้วยครับพี่น้องหรือคนที่ไปสารภาพติดคุกอยู่มันก็จะมาเอาเงินเยียวยาไปชดใช้พี่น้องฟังแล้วยอมได้เลยครับถ้าไม่ได้เสียงดังนี้มันก็เจ็บมันพี่น้องยอมได้เลยครับได้เลยครับได้แบบนี้เลยติดเยื่อรังต่อไปได้แล้วกันเลยพี่น้องที่เลิกครับผมเนี่ยมีเวลาสั้นๆมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะบอกกับพี่น้องผมเห็นคนบางคนหรือคนที่เขาไม่ได้ติดตามการเมืองเวลาเขาเห็นข่าวนายกยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศไปนับที่ไปพูดที่มองโกเลียเดินทางไปเช็คแข่งกับผู้นำประเทศนู้นเช็คแข่งกับผู้นำประเทศนี้คนไทยก็รู้สึกภูมิใจว่ามีนายกแล้วไปประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนู้นที่น้ำมันสวยด้วยผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็อยากจะภูมิใจผมก็ไปดูในรายการงบประมาณงบการที่ใช้เงินเดินทางไปต่างประเทศของนายกผมว่าใช้เงินเป็นร้อยล้านแต่ก็สมมติเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปขายของให้เราได้ไปขายเนื้อขายถุงเรียนขายยางขายตามขายพืชผลทางการเกษตรขายสินค้าเออขายเล่ขายนี่ขายได้มีรายได้ต่างประเทศเสียน้อยนักผมไม่เสียดายนะ
พี่น้องไปดูตัวเลขการส่งออกผมไล่มาเลยนะครับตัวเลขการส่งออกปี52จำตัวเลขไม่ได้ดั้งยองแต่ตัวเลขการส่งออกปี53มีมูลค่าส่งออกไป 23.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรืออะไรจำไม่ได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาปี53ใครเป็นนายกครับพี่น้องปี53มาเป็นนายกครับชื่ออะไรนะฮะผมรู้ไหมครับอันนี้เป็นตัวเอาตัวเลขมาพูดเป็นเล่นครับหลังจากปี53ลงมาปี54ปี55ตัวเลขการส่งออกลดลงมาเป็นลำดับพี่น้องที่ลดต่ำสุดก็คือปี55นั่นเองครับแล้วผมก็จะแปลว่าผมอิจฉาก็ไม่ครับเราดูตามเหตุตามผลถ้านายกของเราไปต่างประเทศไปขายของยิ่งขายมากพืชผลประการจะเกิดและสินค้าบ้านเราก็มีราคาสูงขึ้นแต่เรื่องนั้นที่เราที่เราเพื่อทุกคนทักไปในปากพูดเหมือนกันหมดสินค้าเกษตรบ้านผมยางพาราวันนี้ผมยังอยู่ที่70กว่าบาท80บาทปาล์มมันข้าวภาษาบ้านผมพูดง่ายเจ๊งหมดทำยังไงก็ไม่มีราคาสูงขึ้นยางหมดเงินไป45,000ล้านแล้วก็ไม่ได้เรื่องราคาเหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องที่เคารพผมจึงเรียนกับพี่น้องว่านี่แหละครับความจริงนี่แหละครับที่เราต้องช่วยกันพูดต่อเรานิ่งเฉยไม่ได้เราต้องต่อสู้กับความเท็จผมยังเป็นห่วงพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ได้เปิดใจได้รับฟังข้อมูลที่ชัดเจนผมมีความมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์แปลตามนำของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีความหวังดีต่อพี่น้องประชาชนคนยากจนมากที่สุดนี่คือเงินทุนพูดมีคนพูดชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคสำหรับคนจนที่แท้จริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคอำมาตย์ตัวจริงแต่เวลามาเลือกตั้งก็มาหลอกคนจนว่าเป็นใครจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนสุดท้ายพอไปเป็นรัฐบาลไม่เคยสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่เคารพครับกฎหมายสองแดงผู้สองล้านล้านเดือดดอกเบี้ย5,000,000,000การแก้รัฐธรรมนูญกำลังจะเดินไปสู่สภากำลังจะเดินไปสู่การบังคับใช้จริงเรื่องนี้มันทำเพื่อพี่น้องประชาชนไหมครับจริงเรื่องนี้มันทำเพื่อคนคนเดียวใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องต้องร่วมมือร่วมใจต่อสู้กันนะครับอีก2-3เดือนข้างหน้าจริงเรื่องนี้จะมาพบกับท่านที่บ้านท่านต้องสู้กับมันสู้ไหมครับผมและพรรคประชาธิปัตย์จะขอต่อสู้กับ3-4เรื่องนี้ขอต่อสู้กับพี่น้องเพื่อยืนเคียงข้างกับพี่น้องสู้ร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสู้ไม่สู้ฮะ